ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้เรื่องราวที่เรารอนำเสนอคุณผู้ฟังอยู่มีทั้งการสรุปข่าวน่าสนใจนะครับอายการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์สรุปรายงานสอบสวนส่งกระทรวงยุติธรรมหลายผู้นำต่างชาติตมิตรคลัมที่รับรองอิสราเอลครอบครองที่ราบสูงโกลันแล้วก็สายการบินแห่งชาติอินโดนีเซีย Indonesia, ยกเลิกคำสั่งซื้อบออิง737 Max วันนี้เรามีหลากหลายทัศนะนะครับของต่างชาติเกี่ยวกับเลือกตั้งไทย24มีนาคมคุยกันบันเทิงวันนี้5 feet apart รักแท้ถึงแม้จะไม่ได้ใกล้ชิดเป็นยังไงเรียกน้ำตาให้หลายพรากหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างของคำที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเดี๋ยวสักครู่ครับมาฟังสรุปข่าวที่สำคัญสาคัญในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อครับ กลับข่าวแรกเลยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆไม่ถึงสองชั่วโมงเป็นข่าวการเมืองที่หลายคนเนี่ยกำลังแหนตั้งตาคาดการว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เกิดขึ้นแล้วตามรายงานก็คืออายการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งจะรับแต่งตั้งให้ ทำการสอบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวพันบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งพัฒนาธิบดีสารัฐเมื่อปี2559ครับแล้วก็มีการขยายผลว่าพัฒนาธิบดีทรัมม์เนี่ยมีส่วนในการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เนี่ยรสรุปสำนวนการสอบสวนยังไม่มีการเปิดเผยส่งให้กระทรวงยุติธรรมตามสายงานนะครับซึ่งทางวินเลียมบาร์รัมดียุติธรรมคนใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเนื้อหาของการสรุปการสอบสวนของโรเบิร์ตมูเลอร์อายการพิเศษผู้นี้เป็นอย่างไรแต่เชื่อได้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีเสียงเรียกร้องมีการต่อสู้กันเพราะว่าทางฝ่ายบริหารคือธรมเนียบขาวแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คงไม่ค่อยอยากให้มีการเปิดเผย,เ,ผยเท่าไหร่แล้วก็มีรายงานว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ พิจารณาทบทวนแล้วก็บอกว่าอาจจะเขียนรายงานของตัวเองสรุปจากรายงานของโรเบิร์ตมูเลอร์อีกทีหนึง่งซึ่งแน่นอนว่าสภาคองเกรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงอยู่ก็ต้องการให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเรื่องนี้ก็คงจะ,ะเป็นเป็นประเด็นการเมืองร้อนที่ยังจะต้องติดตามต่อไปการอย่างน้อยที่สุดการสอบสวนของโรเบิร์ตมูเลอร์เนี่ยทำให้มีผู้ถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย34คนเป็นคนที่ใกล้ชิด กับประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็6คนในจนํานวนนี้เนี่ยอยู่ในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศอีกอันนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีการประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับตะบาน์ตกกลางผ่านทางทวิตว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะยอมรับการมีอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อิสราเอลเนี่ยยึดครองมาจากซีเรียหลังการทําสงครามหกวันเมื่อปี2 5 1 0นานานมาแล้วแต่หลังจากที่อิสราเอลรบชนะก็ยึดครองพื้นที่นี้แล้วก็ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนประชาคมนานาชาติเนี่ยถือว่าที่ราบสูงโกลันซึ่งอยู่ที่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับซีเรียเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ของอิสราเอลโดยชอบธรรมเป็นพื้นที่ใต้ใตการยึดครองแต่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะประกาศว่สาสหรัฐจะยอมรับ การมีอำนาจอธิปไตยของอิสรา ел, เอลเหนือที่ราบสูงโกลันที่ยึดมาได้จากซีเรียก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาจากผู้นําของหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะครับของซีเรียของตรุรก,กีกลุ่มสันติบาตอาหรับกลุ่มความร่วมมือในาย่านอ่าวเปอร์เชียจากอียิปต์จากอิหร่านแม้กระทั่งสหภาพยุโรปเองก็ย้ํายืนยันว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลบนที่ราบสูงโกลันที่ ยึดครองมาได้นะครับ,รบอีกข่าวหนึ่งเล็กๆนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศชัยชนะบอกว่ากลุ่ม IS, i s i ไอรัตอิสลามเนี่ยพ่ายแพ้100%ถูกผลักดันสูญเสียพื้นที่ยึดครองออกจากซีเรียแล้วก็อันนั้นก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าอิทธิพลอของกลุ่ม IS เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกขับออกจากพื้นที่ครอบคลุมในซีเรียแล้วเนี่ยแต่ว่า ในด้านอื่นปฏิบัติการในด้านอื่นเนี่ยยังจะเป็นภัยคุกคามอยู่หรือไม่ครับ,รบข่าวนี้ไม่เล็กนะครับ,รบเพราะเป็นข่าวใหญ่ที่เมืองไทยครับการเลือกตั้งที่ประเทศไทยวันที่24มีนาคมวันอาทิตย์นี้นะครับ,รบที่ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประเทศต่างๆรวมถึงทางการสหรัฐด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยไตั้งแต่ที่มีรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ยังถูกนำมาเปรียบเทียบในช่วงที่ผ่านมากับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศครับอาเซียนนะครับหลายประเทศช่วงที่ผ่านมีการเลือกตั้งเช่นกันและนักวิเคราะห์ก็พบว่าหลังจากมีการเลือกตั้งที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นเห็นดอกไม้แห่งประชาธิปไตยแต่ว่าผลที่ตามมานั้นยังคง มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเรื่องการสร้างระบบที่โปร่งใสและความเป็นเสรีตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอายกตัวอย่างเช่นเมียนมามีการจัดการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนและนานาชาตินั้นก็มีความหวังที่จะเห็นดอกไม้แห่งประชาธิปไตยนั้นผลิบานในพมา่าอย่างไรก็ตามครับกองทัพของเมียนมาเนี่ยยังคุมอำนาจสูงและมีอิทธิพลต่อรัฐบาลพลเมืองของประเทศอยู่ด้วยนะครับ ส่วนที่กัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านหลักก็ถูกห้ามลงแข่งขันดังนั้นประเทศก็กลับสู่การปกครองที่มีพรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวครับแล้วถ้ามองไปที่ฟิลิปปินส์คนก็มุ่งหวังเช่นกันว่าอยากจะเห็นประชาธิปไตยเติบโตแต่ว่าพอมองไปถึงการปราบปรามขบวนการยาเสพติดก็พบว่า Jan, ก seguinte, ระบวนการทวงดุูและตรวจสอบในฟิลิปปินส์นั้นยังคงมีปัญหาอยู่นะครับและถ้าจะไล่เรียงถึงประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์ก็เป็นการเมืองที่มีพักเดียวมาตั้งแต่การประกาศเอกราชของประเทศเมื่อ54ปีก่อนและไม่ต <im> <hydro> ้องพูดถึงเวียดนามกับลาวซึ่งมีการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์จะเห็นว่ามาเลเซียนั้นเป็นความหวังของพืมิภาคครับคุณจำเริน นักวิเคราะห์เดวิดเวลส์จากหน่วยงาน solidarity center กล่าวว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเ,นเขารู้สึกพอใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในมาเลเซียที่มีการปราบปรามรัฐบาลเก่าที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหาคอร์รัปชันและมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับ สำหรับประเทศไทยครับศาสตราจารย์คา r เทเยอร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ที่ออสเตรเลียนั้นกล่าวว่ารัฐบาลใหม่ของไทยนั้นน่าจะยังคงจะต้องดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายสิ่งหลายอย่างส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าผู้มีอิทธิพลทั้งทาง,ง,งราชการธุรกิจและในกองทัพนั้นหลายคนถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลนี้และน่าจะยังคงมีอำนาจอยู่หลังการเลือกตั้งอย่างน้อยครับ นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่พรรคการเมืองซึ่งต่อต้านอำนาจทหารสามารถที่จะมีส,าสถานะในการรณรงค์หาเสียงและมีตัวแทนทำงานในสภานในที่สุดครับ,รบท้ายสุดอยากจะพูดถึงความคิดเห็นของทางการสหรัฐบ้างนะครับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแพทริกเมอร์ฟี กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐและสหรัฐนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจํานวนมากที่โหยหาที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีโอกาสไปย่อนบัตรลงคะแนนในครั้งนี้ครับก a ับแพทริกเบอร์ฟี่ก็เป็นเคยอยู่เมืองไทย เเป็นอัคราชทูตประจำประเทศไทยแล้วก็กำลังจะไปเป็นทูตที่กัมพูชาครับก็เรียกว่าก็มองสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน2ี่บี่มีนาคมกำหนดวันเลือกตั้งไทยลงตัวแล้วไม่เปลี่ยนแต่เบ e กซินี่ตกลงไม่ใช่ยี่สิบเก้ามีนาไม่ใช่แหะหลังจากที่เทอร์รัเมย์ไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปแล้วอยากจะขอเลื่อนไปสามเดือนปรากฏว่าถูกผู้นำสหภาพยุโรปต่อรองกลับมาค วันที่ตอนนี้แหมฟังดูแล้วสับสนเหมือนกันเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆย9มีนาคมไม่ใช่กำหนดวันเบรกซิตตามเดิมเพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจะยืดให้ถึง22พฤษภาคมนะครับถ้าหากว่าสาภา,านิติบัญญัติของอังกฤษเนี่ยรับรองข้อตกลงที่เทเรซาเมย์ไปเจรจากับสหภาพยุโรปไว้ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับอันนั้นจะจะยืดไปได้ถึง22 mm. แต่ถ้าสาภาไม่ผ่านข้อตกลงซึ่งสาภาเนี่โหวตตกมาแล้วสองครั้ง okay. เทเรซาเมจะมีเวลาถึง12เมษายนเท่านั้นเองที่จะตัดสินใจนะครับว่าจาปุญยาบาจะออกจากเบรกซิตแบบโนด a l หรือเปล่ายังไม่ทันสงกรานเลยด้วยไม่รู้ว่าจะออกก่อนสงกรานหรือ,รอเปล่า,ลาแต่ว่าถ้าตัดสินใจว่ายังไม่อยากออกแบบโนดิลนะครับแล้วตัดสินใจจะเข้าร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปถ้าเข้าร่วมนะครับหมายถึงว่าอังกฤษก็ยังมีสถานะอยู่ เทเรซ่าเมย์หรืออังกฤษก็จะมีเวลาจนถึงปลายปีนี้มแมมตอนนี้วันต่างๆมันเงื่อนไขวันมันสลับซ<อ>ับออซ้อนออกมาเยอะแล้วเกินออกมาเยอะ,ะนะครับแต่ว่าภายในสักอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหลักไม้สําคัญก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแผนที่นําทางทางการเมืองของอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Brexit นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่เราติดตามกันมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุถึงสองครั้งซ้อนสำหรับ เครื่องบินโบอิง737 MAX นะคะซึ่งล่าสุดสายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียออกมาเคลื่อนไหวค่ะในการยกเลิกคําสั่งซื้อเครื่องบินโบอิง737 MAX 49ลำจากโบอิงนะคะถือเป็นแรงกดดันจากฝั่งเอกชนบ้างเป็นครั้งล่าสุดจากเหตุอุบัติเหตุที่เกิดเกิดขึ้น2ครั้งซ้อนภายในรอบ5เดือนค่ะสายการบินการูด้าอินโดนีเซียส่งจดหมายถึงโบอิงนะคะขอยกเลิกคําสั่งซื้อเครื่องบิน49ลำนี้นะคะโดยบอกว่า การตัดสินใจของการูด้าอินโดนีเซียนั้นมีขึ้นเพราะว่าผู้โดยสารในอินโดนีเซียนั้นหมดความเชื่อถือและไร้ความเชื่อมั่นในการโดยสารด้วยเครื่องบินรุ่นนี้แล้วและจะขอเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นอื่นของโบอิงมาแทนซึ่งตอนนี้ค่ะสายการบิน กรุดได้อินโดนีเซียก็จ่ายเงินสั่งซื้อเครื่องบินไปราว26ล้านดอลลาร์เท่านั้นก็ไปดูการจับตาต่อว่า Lion Air จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่า Lion Air เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบเหตุเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยะนะคะก็เรียกว่า Boeing 737เนี่ยเขาก็เปรียบเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น Work h o r s e เนเป็นเครื่องบินเรือธงของ<ช>ของ o n i n g ในตอนนี้แล้วก็ใช้กัน<ช>เรียกว่า ใช้กันโดยเฉพาะรุ่น737เนี่ยก็ถือว่าใช้กันโดยสายการบินทั่วโลกเยอะทีเดียวแต่ว่าพอมีรุ่นปรับปรุงใหม่เป็น737 Max เกนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาในข้อมูลล่าสุดเนี่ยมียอดสั่งจอง5,000ลำแต่นำออกมาใช้371ลำก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ทั่วโลกสายการบินทั่วโลกก็ยกเลิกการใช้เครื่องบินนี้จนกว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องบินที่ปลอดภัยครับขอ<ช>บ,บคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นสรุปเรื่องราวข่าวคลาวนะครับ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงวันหรือสอาวันที่เพิ่งจะผ่านมานี้คุณู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน from e คุณิธิการผมไม่เป็นแฟนกีฬาเท่าไหร่โอลิมปิกครั้งต่อไปนี่ญี่ปเข้ามาแล้วนับถอยหลังเลย2020 S 2 0บก็กลิ <S <S ้งไปก็ปีหน้าแล้วค yeah ่ะก็หลายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างจะ ไม่ได้ปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษนักเนื่องจากเลือกที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสารแต่ว่าพอเข้าสู่มหก,กรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติกีฬาโอลิมปิก2020ใกล้เข้ามาแล้วชาวญี่ปุ่นจํานวนมากออกมาเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาษาของตัวเองอรวมถึงคุณยายทวดอายุ91ปีค่ะน่ารักมาก <laughs> เธอเริ่มที่จะเรียนภาษาอังกฤษโดยให้คนในครอบครัวนั้นช่วยเหลือเพราะว่าเธอบอกว่าอยากจะใช้ภาษานี้ในการ ให้ทันโอลิมปิกปีหน้าที่กรุงโตเกียวค่ะคุณยายทวดคนนี้มีชื่อว่าเซสึโกทาคามิซาวะนะคะเธอยืนยันลบล้างเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีใครแก่ก่อนเรียนอ,อย่างแน่นอน mm. คุณทวดเป็นหนึ่งในผู้คนกว่าสองแสนคนที่เป็นอาสาสมัครในการแข่งขนันกีฬาโอลิมปิกปี2020นะคะแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเธออยากจะทำหน้าที่อาสาสมัครแต่ก็ อยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเธอไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมก็อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นพอดิบพอดีภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาต้องห้ามเพราะบอกว่าเป็นภาษาของศัตรู mm hmm. ค่ะก็เลย mm hmm. หลายๆคนก็เลยบอกว่าเธอยังไม่เหมาะสมกับการเรียนจนกระทั่งแก่ตัวลงมาหลานๆบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะคุณยายทวดคุณยายก็เลยกลับไปเรียนนะคะโดย คุณนัสโกบอกว่าเธอต้องการให้คุณยายของเธอนั้นมีความสุขและเห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษของคุณยายเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าสนใจเธอฝึกคำศัพท์ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นยินดีต้อนรับสู่กรุงโตเกียวที่นี่คือสนามกีฬาโอลิมปิกมีอะไรให้ฉันช่วยไหมซึ่งเป็นคำพูดที่เชื้อเชิญต้อนรับแล้วก็มีหัวใจแห่งการบริการตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะอย่างไรก็ตามคุณทวด ทาคามิซาวะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นจะไม่เกิดขึ้นค่ะเว้นแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะเปิดใจเปิดกว้างสําหรับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะแล้วก็บอกว่าคนญี่ปุ่นไม่ควรจะทําตัวเป็นแค่พลเมืองญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ควรจะทําตัวให้เป็นเหมือนกับสมาชิกของโลกเปิดใจเปิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นประตูเบิดทางในการเป็นสมาชิกของโลกนั่นเองครับเดี๋ยวนี้เรื่องของการแปลปภาษาเราใช้แอปได้ใา่ไหมใช้คนที่ ฝึกฝนอย่างนี้น่ารักจริงๆนะครับใ,ใครมีโอกาสไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะลองไปสองหาดูถ้าใครไปเจอคุณยายคนนี้อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะคะครับขอบ,บคุณครับคุณนิติการครับค,คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบั้นเทิงครับ ก่อนจะไปคุยกันบันเทิงเรื่องเนื้อหนังนะครับที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้5้าอันดับภาพยนตร์ที่ทําเงินอย่างเร็วๆนะครับอันดับ5ยังเป็น Tyler Perry A m a มาเดียแฟมิลี่ฟิเภาพยนตร์ตลกฝีมือผู้กํากับควบบทบาทนักแสดงป้ามาเดียเจ้าเก่ากลับไปร่วมญาติในงานศพที่จอร์เจียแต่มีเรื่องวุ่นวายเลยทําให้ต้องเพลียหัวใจนะครับอันดับ4ยังเป็นแอนิเมชันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนูน้อยกับมังกร หนูน้อยนี่ไม่ไม่เป็นหนูน้อยแล้วเป็นหนุม่มแล้วหัวหน้าชนเผ่านะครับ How to Train Your Dragon the Hidden World ตำนานความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มน้อยไวกิ้งหัวหน้าชนเผ่ากับมังกรไร้เขี้ยวจอมกวนถึงเวลาที่ต่างฝ่ายจะต้องแยกทางเดินเติบโตไปต่างเส้นทางของตัวเองอันดับ3ติดดาวเอาไว้ Five Feet Apart เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหนังแนวดรามา่าโรแมนติกอิงจากหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนนักมัธยมอเมริกัน ว่าด้วยความรักแท้ที่มิอาจใกล้ชิดนะครับว่ากันว่าเรียกคนหลั่งน้ำตาได้พอสมควรเหมือนกันนะอันดับ2 Wonder Park นะครับเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของหนูน้อยจูนจินตนาการล้ำเลิศเนรมิตสวนสนุกขึ้นมาก่อนจะได้พบว่าสวนสนุกนี้เกิดขึ้นได้จริงๆส่วนอันดับหนึ่ง Captain m a r เวนะครับซูปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นหญิงพลังแกร่งสุดสตรองมีสามารถปล่อยพลังไฟฟ้าโฟตอนได้ที่ปลายมือ แต่ว่าสุดสัปดาห์ที่สกระแสไฟอ่อนลงพอสมควรเพราะว่าไรายได้ตกลงประมาณ56%นะครับแต่ก็ยังยืนอยู่หัวแถวนะครับบรีลาสันนั่นก็เป็นอันดาบภาพยนตร์ที่ทำไรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์ที่เราจับตามองไฟฟ e ดอพาร์เดี๋ยวเราจะมาคุยกัน รัตพลคุณนีที่การ5 Feet Apart เป็นเรื่องราวจะบอกอะไรอ่ะโรแมนติกทร AGEDY ป่ะอืมแล้วก็เป็นดรามา่าโรแมนติกโรแมนติก<笑><笑>จะดรามา่าจะโรแมนติกโอย้ยโรแมนติกดราม่านะคะก็สุขเศร้าคลาน้ำตาปะปนกันไปนะคะน้ำตาระลึดอ,อยู่เลยเป็นยังไงเป็นเรื่องของอะไร ชื่อเรื่องก็บอกแล้วต้องอยู่ห่างกัน5ฟุตทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงจะต้องมาอยู่กันห่างกัน5ฟุตเพราะว่าถ้าเขามีีแก่ฟฟิตอันเดอร์คือคนหลุมห๋อไปอยู่ใต้น้านใต้หลุมอะไรกันไปอันนี้อพาร์ตคือชีวิตของเราสองคนจะต้องอยู่กันบนเส้นขนาน แล้วต้องห่างกัน5ฟุตด้วยมาถึงคุณกับผม<ค>มาเนี่ยเอาต้องเดินกันหนางไปอ,นนอันนี้5ฟุตหรือ5คืบอ้านิว้วอ้านิ้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ถ้าเราอยู่ใกล้ชิด กเกินกว่า5ฟุตอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไปก็ได้ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจนะคะเขาอ้างอิงมาจากหนังสือภายใต้ชื่อเดียวกันเป็นหนังสือนิยายขายดีเป็นแนวโรแม,มนติกนะคะ Five Feet Apart ค่ะซึ่งก็เล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไม่ควรจะมาเจอกันแต่ดันมาเจอกันในโรงพยาบาลด้วยความที่ทั้งคู่นั้นล้มป่วยด้วยรโรค CF หรือว่าโรคซิสต์ไฟบรซิกก็เป็นเรื่องโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมนะคะทำให้ร่างกายเหมือนกับสร้างเยื่อสร้างเมือกขึ้นมาหนาผิดปกติทั้งในลำไส้แล้วก็ปอด mm hmm. ซึ่งจะทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังรวมถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยถ้า mm hmm. แต่ปัญหาก็คือเขาสามารถเข้าใกล้คนอื่นได้ยกเว้นแต่ผู้ป่วย CF ด้วยกันเอง mm hmm. นั่นก็เลยเป็น mm hmm. ที่ไปที่มาของ ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าทําไมเขาถึงต้องห่างไกลกันเกิน5ฟุตเป็นข้อแนะนันทางการแพทย์ใช่ค่ะเพราะสองคนไปอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวกันแล้วก็เลยไปเจอกันไปปิ๊งกันว่างั้นเถอะก็เป็นก็เป็นอีกมุมหนึ่งว่าความรักของคนที่ล้มป่วยเขาจะอยู่กันด้วยความหวังหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนก็รอติดตามว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะโค,ครงโครงล่างโครงเรื่องคร่าวๆแล้ว ยังไงคุณรัฐพลมีโอกาสไปดูมา <c oughs> การเดินเรื่องของเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าหนังนี้เอาเรียกว่าอะไรหนุ่มเน่าสาวสวยดาราหนุ่มหน้าตาดีด <c oughs> าราสาวรับบทเด็กสาวอายุ17บมาเล่นก็พูด <c oughs> ยังไงจับกลุ่มมิเลเนียลละ <c oughs> <c oughs> การเดินเรื่องอะไรต่ออะไรฉากเชิญการาถ,ถ,ถ่ายภาพเนี่ย <c oughs> สามารถจะจับใจคนยุคมิลาเนียลด้วไหมคงไม่ถึงว่าถ่ายภาพจับใจแต่ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยคือกระตุ้นตอบน้ําตาตลอดเวลาคคือเหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์แล้วรู้จุดสิ้นสุดของหนังเพราะว่าผู้ป่วยโรคนี้เขาปูพื้นไว้ว่าจะต้องอายุสั้นมักจะอายุสั้นหรือว่า เข้าสู่กระบวนการที่ทดสอบยาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหายขาดภายใต้ข้อจํากัดนี้คือต้องมีใครที่จากไปจากเราไปแน่ๆกองจบหนังเนี่ยก็เข้าไปด้วยสมมุติฐานนี้อยู่แล้วะนะฮะหนังเรื่องนี้เหมือนกับเล่าถึงชุมชนคนป่วยในโรงพยาบาลน,นี้ที่เป็นโรคซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยอายุสั้นแล้วการพยายามใช้ชีวิต ในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นยังไงไม่ใช่พระเอก <Okay. S 1> กับนางเอกเท่านั้นยังมีตัวรองแล้วก็ตัวคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นพยาบาลดูแล <Okay. S 1> คนไข้อีกด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ความหวังเล็กๆในโรงพยาบาลเราก็จะเห็นว่าการได้มองชีวิตใหม่ในห้องเด็กแรกคลอดนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นเรื่องราวเล็กเล็กน้อยๆที่เชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับว่า คนที่เหลือในกลุ่มที่ทดลองยาเหล่านี้อาจจะมีอนาคตที่ค่อนข้างไม่สดใสหรือว่ารู้จุดจบของตนเองแต่ก็ยังมีอะไรเล็กๆที่ทำให้พวกเขานั้นมีกำลังใจขึ้นได้นางเอกเนี่ยเป็นคนที่มีมีบุค,คลิกประเภทเจ้าระเบียบจัดหรือว่าเขาเรียก OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำ,ำ,ทำเป็นคนชอบไปจัด การดูแลคนอื่นอะไรเหล่านี้ส่วนพระเอกก็เป็นประมาณสายสบายๆเป็นแบบนั้นต่างๆคั่วกันประเภทไม่กินยาประเภทป่วยแต่ไม่กินยานางเอกก็ช่วยดูแลให้ผู้ชายสไตล์แบบนี้เนี่ยผู้หญิงไม่จะชอบหรือเปล่าก็คนละเป็นใช่ไหมสบายฟรีสไตล์อะไรแบบนี้หรืออาจจะมองว่าเป็น opposite attraction ก็คือคนคนละคั่วแต่ว่ามาชอบกันความสัมพันธ์ก็คือดำเนินไปว่า คิดคนละอย่างบุคลิกคนละลักษณะแต่ว่าก็เอนดูซึ่งกันละกันไว้อย่างนั้นเถอะนะครับนั่ค่อยๆก่อตัวขนานี้เนี่ยผมคิดว่าที่สําคัญเนี่ยการวางเรื่องหรือการเขียนบทให้คนสองคนต่างคู่แล้วไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วมาโคจอมาพบกันแล้วปิ้งกันเนี่ยเขาทําได้ดีไหมโดยส่วนตัวแล้วก็มองว่ายังไงล่ะเหมือนคลีเช่อะคือเหมือนกับ คนสองคนต่างคั่วมาเจอกันแล้วก็พัฒนากันเป็นความรักแล้วเสร็จแล้วก็เจอรรคตรงนี้เนี่ยมันได้น่าเชื่อถือมาหรือเราดูแล้วเราคิดว่ามันง่ายไปไหมก็เป็นมุกเก่าๆคือคลิเช่ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรักกันแน่สองคนนี้แต่ว่า่เราย่างนั่งเดากันเลยว่าใครจะตายก่อนนะคะแต่แต่มันก็จะมีการเล่าเรื่องที่มีความน่ารัก ในมุมมองถ้าผมมองว่าผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็คงจะแบบฟปลีเลยได้เช่นการใช้โซเชียลมีเดียนี่เนาะความกุ๊กกิ๊กของการใช้ลูกโป่งหรือว่าใช้สัญลักษณ์ของว่าเออเราจะอยู่ใกล้กันมากกว่า6ฟุต5ฟุตไม่ได้เขาก็ใช้มีสัญลักษณ์อะไรมาให้เห็นนะฮะก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าในมุมของเราย้อนกลับไปซัก สักสองสามปีก็ทำตัวอ้ออลงไปนะ <laughs> ถ,ถ้าสักประมาณสิบห้าสิบหกเนี่ยกำลังมีพับพี่เลิฟแล้วเจอผู้ชายแบบลุกแบบผมปาดเป๋มายืนอยู่ตรงหลังตึกให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเขาจะต้องหันมาหน้าตาดีแน่เลยเออมันให้ความรู้สึกแบบว่าเด็กมัธยมใสวัยหวานนะ่ะ <laughs> แต่พอเราเติบโตแล้วเรียนรู้ว่าความรักมันไม่ได้มีแค่รูปแบบแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเขาอินในระดับหนึ่ง แต่ว่าบรรยากาศหรือว่าการแสดงถึงความทรมานยากลำบากของผู้ป่วยของโรค C.F. เนี่ยเขาก็นำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเราพยายามที่จะเข้าใจโรคต่างๆที่มันมันเหมือนกับว่ามันสุดมือที่เหลือมันคือ มันคือการตัดสินของพระเจ้าอะไรแบบนี้อ่ะให้เวลาคนละยี่สิบวินาทีมัมนสะท้อนอะไรไหมมันเนี่ยเสียงหรือดีเบตอะไรหรือเปล่า <laughs> <laughs> อยากจะรู้ว่าเราหนังเนื้อหาแบบเนี้ยเราดูแล้วบางคนเสียน้ําตาเนี่ยแล้วมันสะท้อนมันให้ข้อคิดอะไรไหมจริงข้อคิดของผมมองในมุมของคนที่ผู้ใหญ่มามนิดนึงคือเรามองว่าชีวิตของคนเนี่ยมันมีมันมีข้อจํากัดว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่ซึ่ง ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ควรจะคิดถึงเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเขาเป็นอยู่ในวัยนี้แล้วเขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้มาทําให้เรว่ออการใช้ชีวิตของเด็กด้วยพลังของเด็กภายใต้ข้อจํากัดที่จริงๆแล้วเป็นข้อจำกัดของคนมีอายุเนี่ยมองแล้วก็ให,ให้ให้รู้ว่าการทําชีวิตให้สมบูรณ์เนี่ยต้องทําอย่างคิดแบบเด็กทําให้ทหําให้กล้าทําอะไรในสิ่งที่เราไม่กล้ารบครับอ่ะคุณนิตด้วยกัน พูดรเราเลยไม่กล้าแก่ตามลยคือในมุมมองก็คือบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีอะไรให้จดจําแต่เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทําทุกๆวินาทีให้มันมีความหมายเพราะว่าเรากําลังตายไปในทุกวินาทีนั่นเองโอ้โหนี่ผมขนาดไม่ดูนี่ผมจะร้องไห้เพราะฉะนั้นโ,โ,โ,โอเคด้นก็เป็นมุมมองสะท้อนค,ครับหนังเรื่องไฟ v ิ Feet Apart ก็เลยจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีในนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยจะส่งท้ายจากเพลง จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหวังว่าคงจะไม่ทำให้ใครต้องเสียน้ำตาเพิ่ม remind me to forget เพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมจะเดินตัดสมบุญผมรัตพลอ่อนสนแต่ดิฉันนี้ที่การกำลังวันขอลาไปก่อนพบกังนใหม่สัปดาห์หน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ